สวัสดีครับผมมาร์กี้คาร์ลอสหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน Underground Dip 2020วันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับการแข่งขันลดดิปให้มากยิ่งขึ้นรับรองเลยว่าคุณจะต้องสนุกสนานกับการรับชมดิปมากยิ่งขึ้นแน่นอนการดิฟรถหรือการแข่งขันลักษณะดิฟว่ากันง่ายคือการทำให้รถสไลด์คนไหนที่สไลด์ได้สวยมุมของการสไลด์ได้มากที่สุดไปตามจุดที่กรรมการกำหนดในแต่ละสนามก็จะได้คะแนนมากการแข่งขันเราจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันรอบแรกเราเรียกว่ารอบคัดเลือกหรือรอบควอลิฟายนักแข่งทุกคนจะมีสิทธิ์ในการควอลิฟายคนละ2รอบซึ่งกรรมการจะมีการประชุมนักดิฟนักแข่งก่อนการควอลิฟายเพื่อให้ทราบว่าให้นักแข่งขับรถดิฟไปในจุดที่กรรมการกำหนดเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุดการให้คะแนนกรรมการก็จะดูว่าเรื่องสปีดไลน์สไตล์แองเกิลสปีดความเร็วเข้าโค้งในขณะการดิฟไลน์ที่ใช้ในการขับในแต่ละสนามจะไม่เหมือนกันนะครับสไตล์รูปแบบในการขับขี่ดุดันไหมความสวยงามในการขับขี่แม้กระทั่งควันที่ออกมาจากล้อรถนี่เรารวมเป็นสไตล์แองเกิลมุมของรถที่เข้าโค้งในการดิฟหรือองศาของรถดิฟที่เข้าโค้งยิ่งมากยิ่งได้คะแนนมากเราจะมาคุยกันเรื่องรอบแพทเทิร์นคือจะมีคันนำกับคันตามคันนำมีหน้าที่นำในไลน์ Qualify คือไลน์ที่กรรมการกำหนดสนามนั้นคันตามมีหน้าที่ตามคันนำให้ใกล้มากที่สุดและต้องได้ไลน์มากที่สุดเหมือนกับคันนำถ้าวิ่งเท่ากันเหมือนกันแต่คันตามเข้าไปประชิดใกล้มากกว่าคันตามก็จะได้คะแนนนำในส่วนนี้ทีนี้พอจบรอบแรกกลับมาสลับกันครับเอาคะแนน2รอบมาเป็นการตัดสินว่าคันไหนจะชนะเพื่อเข้ารอบต่อไปผมมีสับมานำเสนอเพื่อความเข้าใจในการดูสปีดไลน์สไตล์แองเกิลเอเปกทิปปิ้งพอยต์ One More Time พวกนี้หมายถึงอะไรเราไม่ได้เรียกคำว่าสปีดการดิฟของแต่ละครั้งนั้นถ้ารถไม่มีสปีดหรือไม่มีความเร็วที่เหมาะสมพอรถก็จะไม่สามารถดิฟไปได้ในทิศทางที่กรรมการกำหนดได้ไลน์กรรมการก็จะกำหนดเลยว่าการวิ่งไลน์แบบนี้เอารถไปอยู่จุดนี้ของสนามจะทำให้คะแนนได้มากสไตล์รูปแบบในการขับขี่นักแข่งจะต้องมีรูปแบบในการขับขี่ที่ดุดันควันยางท่วมๆควันหนาๆความสมูทของการดิฟแองเกิลมุมของรถที่เข้าโค้งในการดิฟนักแข่งยิ่งทำมุมได้มากคะแนนก็ยิ่งได้มากแต่ต้องอยู่ในการดิฟนะครับเอเปกหรือทิปปิ้งพอยต์โซนเอเปกคือจุดที่กรรมการกำหนดว่ารถจะต้องวิ่งเข้าไปใกล้เอเปกแล้วทำการดิฟผ่านเอเปกรถยิ่งใกล้ยิ่งได้คะแนนเยอะเอเปกหน้าคือใช้ส่วนหน้าของรถหรือกันชนหน้านะครับเข้าไปใกล้ในจุดเอเปกมากที่สุดเอเปกหลังก็ใช้กันชนหลังนะครับเป็นตัววัดว่าใกล้มากน้อยแค่ไหนหรือเราเรียกว่าคลิปปิ้งพอยต์โซนก็จะมีระยะว่าต้องเข้าในจุดนี้นะกี่เมตรกี่เมตรว่าไปวันมอทามหรือวิ่งใหม่คะแนนมันเท่ากันให้นักแข่งทั้งคู่เนี้ยมาวิ่งแข่งอีกครั้งหนึ่งหรือเราเรียกว่า One More Time OMT Advantage คือคันนำมีคะแนนนำหรือมีคะแนนมากกว่าคันตามนำเลยไม่มีตรงไหนผิดพลาดเลยครับครับเหมือนเป็นเงาฮะมันเงาคันหน้าเลยแต่มาสนุกตรงนี้ Advantage แรกไม่มีใครได้ครับรอบนี้นำก็ดีตามก็ดีอะไรก็เกิดขึ้นได้กรรมการก็จะคอยพูดผู้พาก็จะคอยพูดบางท่านก็จะงงทำไมคำนั้นแปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรอันนี้คือศัพท์ที่เราใช้กันบ่อยๆรับรองเลยว่าคุณจะต้องสนุกสนานกับการรับชมดิฟมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับผม